วายนั่นวายนั้นวายนี่สงสัยแต่ละทีก็วายวายถ้าหนูไม่รู้ยายจะตอบให้หากสงสัยฟังให้เข้าใจหนูจะปิ๊งไอเดียกระจายเดี๋ยวยายตอบให้จะได้เลิกถามวาย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 ยายจ๋าจ๋าหลานถามได้ยายตอบได้เสนอตอนน้อยอกน้อยใจจำไหม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 อะไรกันโชคโอ้ยจำไหมตกใจหมดเลยอ่ะมาไม่ให้ซุ่มให้เสียงอ่ะไม่ให้ซุ่มไม่ให้เสียงอะไรกันโชคเรียกจำไหมตั้งนานแน่มีพิรุธทำหน้าเศร้าเหงาหงอยหรือจะเป็นจำไหมหัวเน่าอะเด้หัวเน่าอะไรของนายอ่ะโชคจำไหมสระผมทุกวันไม่มีวันเน่าดูแล้วอ่ะโอ้ยนายเนี่ยซื่อบื้อจริงๆเลยหัวเน่าหมายถึงไม่มีใครสนใจไม่มีใครแคร์เข้าใจป่ะจำไหมก็มียายแจ๋วคอยสนใจแล้วก็แคร์จำไหมอยู่แล้วอ่ะกล้าพูดแมนมากเสียสละเพื่อนน้องอย่าน้อยอกน้อยใจไปเลยนะจำไหมไม่ได้น้อยอกน้อยใจสักหน่อยอ่ะจำไหมจะไม่น้อยใจได้ไงก็ตอนนี้ยายแจ๋วดูแลแต่เจ้าเด็กหัวเห่าเอ้ยเจ้าสงสัยน้องของนายไงคือแบบว่าก็จริงนะจำไหมเริ่มน้อยอกน้อยใจแล้วอ่ะก็เจ้าเด็กหัวเห่าเนี่ยช่างประจบประแจงยายแจ๋วซะละเกินถ้าโชคเป็นยายแจ๋วโชคก็หลงหรือไม่จริงล่ะก็จริงอ่ะน้องสงสัยน่ารักออกอย่างนั้นน่ะโชคอย่ามาเสี้ยมหน่อยเลยนะชอบคิดแต่เรื่องแย่แย่โชคพูดแต่เรื่องจริงนะพักเนี้ยยายแจ๋วไม่สนใจจำไมเหมือนเมื่อก่อนเลยจำไมอย่าไปฟังโชคหน่อยเลยชอบทำให้คนอื่นเสียกำลังใจหนูจนอย่ามันโลกสวยหน่อยเลยนะจำไมเอ้ยจำไมจำไมอยู่ไหนล่ะลูกยายมาเรียกแล้วจำไมเรียกไปช่วยให้เลี้ยงจะสงสัยนะสิคนรับใช้ชัดๆหนูจุนโชคอย่าบอกว่าเจอจำไมนะจำไมยังไม่อยากเจอยายแจ๋วอ่ะจำไมไปก่อนนะนี่จะโชคหนูจุนเห็นจำไมไหมลูกจำไมหายไปตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะไม่รู้ไปไหนโอ้ยไปไหนตอนไหนแล้วยายหยุดพูดไปเลยโชคคือว่าจำไมยายทำกับข้าวเสร็จก็ไม่เจอจำไมอ่ะนึกว่าจำไมมานั่งเล่นกับสงสัยนี่ข้าวปลาอาหารก็ยังไม่ได้กินตั้งแต่เช้าเลยอ่ะจนจะเที่ยงแล้วนะจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะยายเป็นห่วงเหลือเกินคือว่าจำไมเขาโอ้ยทำยังไงดีล่ะเนี่ยฮะยายน่ะเป็นห่วงจำไมเหลือเกินเดินตามหาทั่วหมู่บ้านแล้วอ่ะเจ้าสงสัยก็งอแงตั้งแต่เช้าอ่ะยายก็เลยฝากสงสัยไว้กับคุณนายส้มให้ช่วยดูแลสงสัยแป๊บหนึ่งก่อนแล้วยายค่อยออกมาตามหาจำไมโอ้ยายยายเป็นอะไรหรือเปล่าคะเหมือนยายจะเป็นลมอ่ะก็ยายยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้ารอจำไมเรากินข้าวด้วยกันทุกมื้อนอนก็นอนกอดกันไม่ได้ไม่ได้ยายจะไปแจ้งความที่สถานีให้ตำรวจคุณอาสาคนทั้งหมู่บ้านช่วยตามหาจำไมยายเป็นห่วงจำไมจริงๆนะยายยายแจ๋วครับยายแจ๋วจำไม
จะไม่หายไปไหนมาลูกยายเป็นห่วงแทบแย่นะยายจะเป็นลมเหรอครับมาๆๆๆนั่งก่อนครับจำไว้อย่าหายไปแบบนี้นะลูกยายเป็นห่วงไปไหนมาไหนน่ะก็ต้องบอกยายและต้องเอาข้าวไปกินด้วยยายเป็นห่วงจำไม่เหรอครับห่วงยิ่งกว่าชีวิตของยายซะอีกอ่ะจำไม่คือหัวใจของยายเลยนะแล้วน้องสงสัยเป็นมาแล้วมาแล้วอย่างงอแงสิสงสัยพี่จำไม่พี่จำไม่สงสัยคิดถึงคิดถึงไปเล่นกันเถอะเนี่ยคุณยายแจ๋วคะตั้งแต่คุณยายแจ๋วออกไปตามหาจำไม่อ่ะหนูสงสัยก็ร้องไห้ระงมเลยล่ะค่ะร้องหาแต่พี่จำไม่พี่จำไม่จำไม่ขอโทษครับยายแจ๋วขอโทษที่งองแงคิดว่ายายไม่รักจำไม่รักแต่สงสัยนะครับอ้าวอะไรกันน่ะจำไม่แหมช่างน้อยอกน้อยใจไปได้อ่ะแต่จำไม่รู้แล้วล่ะครับสงสัยยังเด็กแล้วก็เล็กมากต้องมีคนดูแลและจำไม่ก็เป็นพี่ชายที่แย่มากเลยที่ไม่ช่วยยายดูแลสงสัยโถไม่น้อยอกน้อยใจอีกนะจำไม่เอ้ยไปไปพี่จำไม่กลับบ้านไปกินข้าวกันยายแจ๋วทำขนมไว้เต็มโต๊ะเลยไปไปพี่จะกินให้หมดเลยอ่ะอะไรกันเนี่ยมาดราม่าตอนจบอิจฉาอิจฉาความรักความห่วงใยอิจฉาอิจฉาเด็กเด็กคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลน้องก็เพราะน้องยังเล็กเด็กๆก็ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูแลน้องนะคะอย่าน้อยอกน้อยใจแบบจำไม่นะคะพ่อแม่น่ะรักลูกห่วงใยลูกเหมือนกันทุกคนนั่นแหละค่ะบางทีก็ผิดบางทีก็พลาดไม่เป็นไรไม่เป็นไรผิดไปแล้วเราต้องแก้ไขช่วยกันปลอบใจไม่ซ้ำเติมล้มก็ลุกขึ้นได้ไหมเรียนรู้กันไปไม่ต้องท้อไม่ต้องท้อใจหนทางจะไกลเราไม่กลัวบางทีก็ผิดบางทีก็พลาดไม่เป็นไรไม่เป็นไรผิดไปแล้วเราต้องแก้ไขช่วยกันปลอบใจไม่ซ้ำเติมล้มก็ลุกขึ้นได้ไหมเรียนรู้กันไปไม่ต้องท้อไม่ต้องท้อใจหนทางจะไกลเราไม่กลัว